เรื่องการตีกันนะมันมีมาโดยตลอดเลยไหมพี่แต่ไหนแต่ไรเลยหรือเปล่าใช่ส่วนใหญ่แล้วตีกันเพลงอะไรครับถ้าเป็นคาราบาวก็เนี่ยบัวลอยของผมไม่เลือกไม่มีเพลงประจำเลยไม่มีโรงเรียนของหนูก็ตีกันโรงเรียนของหนูมันทำไมพอโรงเรียนของหนูแล้วโชว์หัวเข็มขัดอย่างนี้โรงเรียนของหนูแล้วก็เลยตีกันอย่างนี้ฮะนั่นมันเห็นนึงมันทำให้พูดไม่ค่อยพูดเวลาเล่นอยากรีบเล่นรีบกลับหรือว่าไงคือเวลาพูดเขาว่างอ๋อเข้าใจแล้วเขาจะว่างยิ่งพูดยาวเขายิ่งว่างเยอะอย่าให้ว่างก็เลยพยายามแบบไปเล่นแล้วพูดนิดนึงมีคนเคยพูดผมจำไม่ได้แล้วใครไม่บิ๊กแอสบอกไม่รู้เขาบอกว่ามันชอบตีกันเพลงช้าพี่เพราะเพลงช้ามันว่างมันต้องเล่นเพลงอัดๆเข้าไว้มันจะได้ไม่ว่างไม่ได้เต้นยาอ๋อแต่บิ๊กแอสก็ประสบการณ์เข้าสูงครับโดนมาเยอะเหมือนกันนานฮะโอ้เข้าใจแล้วไม่น่าถึงตีกันในเพลงโรงเรียนของหนูอย่างนี้นี่เองเคยเจอแบบแล้ววิธีการปรามของวิธีการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แบบนี้พี่ปูทำไงครับผมก็ทำคอนเสิร์ตเยอะผมโชคดีที่อาจจะไม่เคยเจอแบบตีกันรุนแรงขนาดนี้วิธีที่ได้ผลดีกว่าฮะจากประสบการณ์ของพี่มันควรจะใช้ไงส่วนที่ใช้คือดุก็คือดุเข้าไปเลยคืออย่างน้อยเขาจะฟังเราเพราะเขามาดูเราครับดุแล้วก็พยายามมองหามันจริงๆมองไม่ยากมองหาไอ้ตัวหัวโจตัวนำนั่นแหละเพราะมองหาหัวโจแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจะชี้ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะวิ่งไปชาร์จเอามาหลังเวทีครับแล้วพี่ทำอะไรครับพอมันไปหลังเวทีแล้วกูไม่กล้าทำอะไรเขาหรอกแต่ให้มันนั่งอยู่ข้างหลังบางทีต้องทำอย่างนั้นนั่งรอเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุใช่ให้มันนั่งรอแล้วพอเราเล่นเสร็จก็ลงมาเฮ้ยกลับบ้านเลยไม่มีอะไรคุยด้วยแล้วพวกนี้พอเขามาอยู่หลังเวทีจริงๆแล้วเขาดุร้ายเกลียวกราดเหมือนตอนนี้เขาอยู่หน้าเวทีไหมไม่ผมว่าใครก็ช่างแหละพออยู่กับเจ้าหน้าที่อ๋อก็จ่อยหมดจ่อยแต่ทอดมันเยอะๆคนเยอะๆอะไรมันก็แสดงได้พี่เจอคนแบบน้องๆแบบนี้เยอะเนี่ยครับพอจะเดาสาเหตุได้ไหมแล้วทำไมเขายังต้องตีกันอยู่อีกนี่มันก็พอสอไหนแล้วมันคือเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่ที่เวลาตีกันไม่ได้เป็นความคิดที่สืบทอดต่อกันมาว่าถ้าเป็นตำบลหมู่บ้านนี่ต้องไม่ถูกกันเขาต้องมีสองแก๊งใช่จะต้องอะไรสักอย่างตกทอดมันเป็นรุ่นครับแต่ผมก็คิดว่าพ่อแม่คงไม่ได้สอนหรอกเขาคงรู้เขาเองคือพ่อแม่พยายามแล้วคงไม่ได้สอนลูกอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาตกทอดเพื่อมันจะซ้ำเดิมไงตำบลนี้กับตำบลนี้อำเภอนี้อำเภอนี้เพราะว่าถ้าวันปกติมันก็ไม่ตีกันมันขับรถผ่านกันทุกวันเออแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตต้องตีมันเป็นการประกาศศักดามันต้องมีออกมาชุมนุมกว่าจะเข้าไปในงานก็ต้องแสดงอะไรหน่อยอยู่ในงานก็ต้องแสดงออกมาก็ต้องแสดงจะได้จบเพราะตอนนี้มันคนเรามันรุนแรงขึ้นมันโหดร้ายขึ้นเพราะยุค10ปีที่แล้วไม่มีคนไปตีกันในโรงพยาบาลใช่เดี๋ยวตอนนี้มันป่าเถื่อนขึ้นมันหยาบคายขึ้นครับแล้วผมก็คิดว่าพ่อแม่มันไม่ได้สอนมันเป็นเองอย่าโทษพ่อแม่ไม่รู้ไม่เกี่ยวเลยพ่อแม่ไม่เกี่ยวพ่อแม่ถ้าเดือดร้อนขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป่าเต็ดทอล์กสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ